วดเป็นตาหักแต่นอกลิ่นเสียจากโรงงานโทษเถอะครับหมอชิดไปทางไหนครับไปทางซ้ายขอไปทางซ้ายแหละครับโอ้ยขออายุดีไม่แห้งขอให้แฟนสวยขอบคุณหลายครับหัวลำโพงไปทางไหนครับหัวลำโพงเหรอครับถัดจากหมอชิดไป78ป้ายไปเลยนะครับขอให้มีความสุขอยู่ดีไม่แห้งขอให้สบายนะครับเด้อไปฮะเอกมัยไปทางไหนครับเอกมัยเหรอนี่ตกลงน้องชายนี่จะไปไหนกันแน่คอยว่าได้ไปสายแล้วครับคือคอยถามประดับครอบครูครับเอาล่ะแล้วใครรู้บ้างล่ะครับว่าชายคนนี้เป็นใครมาจากไหนอีกสักครู่เราก็คงจะได้ทราบกันล่ะครับแล้วเรื่องก็แดงออกมาจนได้นะครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเมื่อเขาได้พบกับหัวหน้าปัญญาในเวลาต่อมาเม็ดโอ้ยเม็ดกินคนจนถือเรียกกินเม็ดมากคนจนเม็ดมากคนจนพี่ไม่ใช่ใช่ไหมน้องน้องพี่บักกึมน้องทองชัยน้องโอ้ยน้องทองชัยโอ้โหตัวใครตัวมันเลยไม่ไหวน้องรักนี่เป็นถึงว่าหอมกินคนจนมึงมีปัญหาหนังบออย่าน้องอย่าเอารางวัลนี้ผมต้องใช้ประสงค์สันติเป็นแขกรับเชิญของเราตรงนี้และด้วยความที่ไม่ชอบคนจนเราเสนาธิการก็เลยคิดแผนการที่จะแกล้งธงชัยในยุทธการโลมรันท่านผู้ชมครับและช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของยุทธการโลมรันวันนี้มีอะไรบ้างครับเสนาธิการกิ๊กวันนี้เราจะมีเกมมาครับเกมปิดตาตีมอสอุปกรณ์ก็มีนี่ครับไหนเอามาเลยการนาครเกมนี้สนุกครับเกมนี้สนุกครับนี่และนี่นะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็คือเย้ก่อนที่เราจะเล่นกันนะครับเราขอเชิญผู้เข้าแข่งขันจากในห้องส่งหนึ่งท่านครับและคู่แข่งขันของคุณธงชัยก็ใช่ใครที่ไหนเสนาธิการอรุณนั่นเองมัดที่ติดกันไว้นะฮะทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็มัดติดกันไว้เสร็จแล้วนะฮะก็สาวเชือกเข้ามานะครับต้องปิดตาอย่างนี้ฮะปิดตาอย่างนี้แล้วก็เราจะมีคะแนนนะต้องชนะ3ใน5นะครับใครโชคดีอีกฝ่ายหนึ่งจะได้1คะแนนนะครับคะแนนต้องปิดตาด้วยไม่เป็นไรเห็นไหมไม่เห็นเลยชกให้โดนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยชกปุ๊บได้1คะแนนไม่ใช่ตีหม้อหรอนี่แหละข้างหน้าเป็นหม้อไงฮะเอาละผู้แข่งขันเริ่มก่อนพร้อมแล้วเดี๋ยวเชือกอะไรมันดึงทำไมล่ะเอ้าเป็นเส้นทางนำไปสู่หม้อที่จะตีไงฮะถูกไปตีเหรอถูกไปตีเหรอถูกไปตีแล้วถูกไปตีแล้วตีเลยใช่ไหมพร้อมแล้วพร้อมแล้วเห็นไหมนี่ไม่เห็นนะ1 2 3ไปเลยฮะไปเลยข้างหน้าเลยค่ะเอาละคะแนนได้1นะได้1คะแนนเลยฮะได้1ขั้น2ฮะขั้น2ฮะนำไปฮะนำหน่อยฮะอะไรหม้ออะไรกันได้เลยค่ะได้เลยค่ะตอนนี้2-1นะครับ2-1ไม่เจ็บใช่ไหมไม่เจ็บมายังมาแล้ว1-2-3ชกเลยฮะเฮ้ยชกเลย
เอาละครับท่านผู้ชมครับแพ้ไปแล้วแพ้ไปแล้วผลการแข่งขันก็ปรากฏออกมาแล้วนะครับใครชนะก็คือวิ่งไปนู่นแล้วฝ่ายคนชนะแหมไปเลยว่ะและช่วงยุทธการอำลาในตอนนี้นะครับคุณคงชัยแขกรับเชิญของเราจะมีการเล่นลำตัดแล้วก็เล่นพวกกลอนเปล่าๆกันนะครับเราซ้อมไว้อย่างดิบดีมากนะครับแหมกลอนสนุกมากแต่ว่าเราจะมีสิ่งที่เกินเลยไปก็คือว่ากลอนที่เราซ้อมนั้นครับหลังจากจบแล้วเราไม่ยอมจบเราจะมีกลอนต่างหากขึ้นมาซึ่งคุณพงเขาไม่ได้ซ้อมไว้เขาจะแก้ตัวยังไงเขาจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงนะครับกับกลอนสดๆของเราเชิญชมยุทธการอำลาเอาละครับท่านผู้ชมครับและช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่ท่านผู้ชมจะได้พบกับแขกรับเชิญของเรานะครับที่จะมาแสดงความสามารถโดยจะมาเล่นลำตัดร่วมกับเราเสนาธิการของเรานะครับคุณคงชัยของสองสันติครับคุณน่าจะระวังหางคุณด้วยนะครับระวังผมหรอกครับและลำตัดที่เราจะมาประชันกันนะครับคณะอะไรครับคณะหวังปัญญาครับมายุ่งอะไรเนี่ยใช่ตัวมันใหญ่ผ้าไม่ถึงแล้วแม่จะโวยสีสันเลยเนี่ยเรียกเรียกผ้าห่มควายครับคุณทองก็จะมาแสดงความสามารถกับพรสวรรค์ของเราในที่นี้พวกเราอยู่ฝั่งนี้แบ่งให้ผมสักข้างหน่อยนะนี่ฝั่งนี้พวกคุณนี่นี่นี่ผมขอคนเดียวแล้วเราผมสู้ไม่ได้แหละคุณคนแรกคนแรกคนไหนฮะเก่งนะผมร้องไม่เป็นคุณเอาผมไปทำไมอ้าวคุณทองแสดงความสามารถเลยดูวาดูวาเดี๋ยวทอดดูวาดูวาอะไรฮะผมได้แต่อารีบ่ะน้องชายฮะพร้อมดีเริ่มเย็นย่ำสายยันดวงตะวันทองแสงรำรายหมุนมาช่อง54ช่อง54วันนี้ทีวีและเขามีธงชัยต่อนี่เห็นมาเดี๋ยวลุ้นเหลือเกินไม่คุณยุทธการเนี่ยเคยไกลเลยแม่จะได้เด่นไงได้เด่นแล้วก็เลยพวกเคยได้ยินมานานลำเลยป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอย่างนี้เสลยไหมขึ้นไหมขึ้นเสลยเสียเยี่ยมปั๊บเลยเย็นยามเย็นยามสายหยันเสลยเคยได้ยินมานานนะคิดได้ยินเคยได้ยินมานานเดี๋ยวลมเดี๋ยวลมผมชักสู้นะนี่ไม่ใช่แม่ขึ้นแต่ตะก้อจ้ะเคยได้ยินมานานพวกยุทธการอะไรชื่ออะไรนะยุทธการยุทธการถ้าเป็นภาษาบ้านนอกยุทธการนะไม่เป็นไรเดาได้ได้เหมือนกันคือนึกเนื้ออยู่ครับเล่าเลยดีกว่าเล่าเลยดีกว่าเคยได้ยินมานานพวกยุทธการเขาเข้าคันสู้กันฟันต่อฟันเขาเข้าคันว่าเชี่ยวชาญวันนี้ธงชัยอยากสู้ลองท้าดูก็เดี๋ยวเสียไอ้ยังมันมันโอ้ยพวกไม่ผมว่าใครได้สู้กันฟันต่อฟันเข้าคันว่าเชี่ยวชาญวันนี้ธงชัยนึกอยากสู้ถ้าเขาดูก็สักหน่อยถ้าเก่งจริงจะเรียกพี่ถ้ามีดีก็จะเรียกอาจารย์จะเรียกอาจารย์เลยดีกว่าถ้ามีดีจะเรียกอาจารย์เรียกอาจารย์เลยแม้ถ้าคุณดีจริงผมเรียกพี่มีดีเรียกอาจารย์ถ้าไม่ดีก็โอ้โหนู่นเลยบ้านผมก็ใช้ไถอ่ะไม่ใช่ควายไม่ว่าพี่ก็อย่างนี้ได้ไงแม่แต่อย่างคนนี้คนนี้ไม่ดีไม่ดีว่าอาจารย์โดยเฉพาะ
ไอ้อ้วนแน่โดนแล้วโสมอ้วนมายืนให้อ้วนมายืนให้เดี๋ยวๆๆๆไอ้นี่ก็อ้วนอันนี้ต้องอันนี้จะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ไอ้นี่ตายที่คุณอ้วนตายคู่ได้ไม่เป็นไรนึกนึกไม่อายอ่ะโดยเฉพาะไอ้คุณอ้วนดูอ้วนท่วมพุงเป่งโอ้โหไม่เป็นไรแล้วเกินโดยเฉพาะไอ้คุณอ้วนอ้วนนี่ดูอ้วนท่วมพุงเป่งถ้าหากเอ็งร้องไม่เป็นเพลงจะให้นักเลงตีกระบาดได้เสียได้เสียใครร้องเป็นบ้างพวกอรุณอรุณค่ะแต่ว่าเคยเห็นทำเพลงในห้องน้ำเคยเห็นทำในห้องน้ำร้อง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 ได้แน่นะอรุณค่ะได้ได้ได้ร้องได้อรุณได้ร้องต้องร้องถ้าจ่อเลือดออกมาดูจะเห็นเลือดเลือดศิลปินเลือดศิลปินอรุณร้องถ้าจ่อดูนี่อุ้มตาใบเตยโอ้ยโอ้ยสายหยุดดอกพุทธสายหยุดดอกพุทธสาโอ้ยสายหยุดดอกพุทธสาโอ้ยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยร้องเพลงโพอจะสู้เขาได้มั้ยเนี่ยด่าเอ้ยไอ้นี่ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวให้คุณธงชัยเขาคนเดียวไปเลยดีกว่าเอาด้วยกันแต่แบบง่ายง่ายง่ายแล้วแบบนี้ไหมกลอนคู่โอ้ยนี่ได้เลยสบายทำไมไม่บอกมาตั้งนานถ้าบอกมาได้เลยมีเตาแล้วต้องมีละกระทะถ้ามีจังหวะแล้วต้องมีคนเต้นเนี่ยได้ได้ไม่บอกตั้งนานแล้วไม่ยอมแพ้อยู่แล้วขอเราขึ้นเลยไม่ต้องมีลูกคู่อะไรเลยใช่ไหมคนแรกขึ้นเลยเอาแบบง่ายๆไงเอาแบบเอาสนุกอย่างเอางี้คุณลุมพวกเรามาเลยโอ้โหลุมจะได้ดูยากขึ้นเลยคุณจะด้วนเดียวขั้นด้วนออกไปหน่อยได้ไหมไม่ไหวแล้วเอาล่ะคุณลุมกันเลยไม่ต้องเกรงใจเอาขึ้นเลยแต่งงานไม่ต้องซื้อฟูกเลยครับวันนี้นอนได้เลยนอนได้ทำเลยเอาเลยโบราณว่าโบราณว่าผู้ชายแล้วต้องคู่ผู้หญิงอ่ะเอาแล้วอะไรนะโบราณว่าผู้ชายต้องคู่ผู้หญิงสาระหญิงสาระหญิงผู้ชายแล้วต้องคู่ผู้หญิงผู้ชายต้องคู่ผู้หญิงจากมีวัวกันจริงต้องคู่โคปาไม่ยากเลยชายแล้วต้องคู่ละผู้หญิงในวัวกระทิงก็ต้องคู่โคบาร์มีสากแล้วก็ต้องมีครกถ้ามีจิ้งจกก็ต้องมีเพดานมีกระเป๋าแล้วต้องมีละกระปี้สลายสลายเนี่ยเอาไปสิมีสากแล้วก็ต้องมีครบถ้ามีจังจบก็ต้องมีเพดานมีละกระเป๋าแล้วต้องมีละกระปี่ถ้าไม่กลัวผีก็ต้องไปโรงพยาบาลนอกสัมผัสนะถ้าไม่กลัวผีโรงพยาบาลจะลุ้มต่อไหมไม่ต่อไหมลุ้มลุ้มมาเลยลุ้มมาเลยกระเป๋าแล้วต้องมีละกระผีไม่กลัวผีต้องไปโรงพยาบาลมีรถยนต์แล้วต้องมีรถไฟมีไข่ไก่ต้องมีไข่หอมไม่ได้ห่างไข่เลยอ่ะเพราะไข่แล้วเกินบำรุงร่างกายมีรถไฟแล้วก็ต้องมีรถไฟมีไข่ไก่แล้วต้องมีไข่ทานมีอะไรอะไรก่อนนี่เราเล่นบ้านอะไรแล้วรีบร้อนอะไรแล้วนึกไปมีละจมูกแล้วก็ต้องมีตามีปากมีแล้วก็ต้องทักทายลุ้ม
าเลยเดี๋ยวให้แมมบ้างดีกว่าแมมตอบโต้หน่อยเดี๋ยวแมมตอบโต้ผู้หญิงบ้างผู้หญิงบ้างชักมาเล่นได้จมูกแม่ประยูนแม่ประยูนมีตาพอมีปัญญามียุทธการมีโจรแล้วต้องมีละตำรวจถ้ามีสายตรวจก็ต้องมีนครบาลเก็บก่อนนะหน่วยละเขาต้องสวมนวมถ้าแข่งไม่ใส่นวมต้องโน่นเลยแข่งจักรยานนักมวยแล้วก็ต้องสวมนวมแข่งไม่สวมนวมต้องแข่งจักรยานสร้อยแล้วเขาใส่ที่คอถ้าใส่คอหมอต้องไปใส่โรงพยาบาลโอ้โหไปแล้วไปตายแล้วไปตายอินเนสอินเนสนี่พ่นเบี้ยแถวโรงพยาบาลโรงพยาบาลตลอดพ่อดูดาวฮะพ่อดูดาวหมอก็ต้องพ่อดูดาวจากเรียนหมอจะไปจบท้าปัดใส่คอหมอต้องไปใช้โรงพยาบาลเขาทรายแล้วเขาเป็นนักมวยต้องสวนเขาซวยเขาทรายแล้วเขาเป็นนักมวยต้องสวนเขาซวยก็ต้องไปโรงพยาบาลถ้าส่วนเขาสวยก็ต้องไปโรงพยาบาลรูปหล่อแล้วก็ต้องธงชัยเฮ้ยตาต้องใช้ก็เสนาธิการรูปหล่อแล้วก็ต้องธงชัยหล่อกว่าธงชัยก็เสนาธิการเรียนถูกแล้วมันต้องเรียนแก้ถ้าคันรักแล้วต้องไปแก้โรงพยาบาลถูกทำลายหมดแล้วเนี่ยผมได้ส่วนหางแล้วส่วนครอบครัวเขาป่วยตลอดเลยเนี่ยคุณเจ็บจักรยานไหมครับไม่เจ็บครับถ้าไม่เจ็บไม่ต้องมาครับต้องมาต่ออย่างนี้ว่าเขาใส่เราตลอดเราใส่เขาใส่เราใส่เขาบ้างใส่เขาบ้างดีกว่ามาไปอยู่ตรงนู้นเลยไปมาช่อนคู่กับปลามาช่อนคู่กับปลาดุกเอาดิคู่กับปลาดุกขึ้นมากินน้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอย่างเดียวเลยคุณหาทางออกไม่ได้ก็โรงพยาบาลตาชันคู่กับปลาส่วนหมาลุงต้องคู่กับกระดาษกะลีคู่กับปลาเฮ้ยกะลีคู่กับปลากะปีคู่กับปลาปะยุลาคู่กับโรงพยาบาลโรงพยาบาลไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะช่วยทีคู่กับปลาปะปีคู่กับปลาถ้าปลาโลมาต้องคู่ปลาหวานคู่กับกลางวันอ้าวกลางคืนคู่กับกลางวันอันนี้กลางคืนคู่กับกลางวันคุณธงชัยไปส่งครับมาแห้งเลยเอ้าคุณธงเล่าให้เขาฟังมันเกิดอะไรขึ้นก็มันหลังนี่ไม่ได้เตรียมนะครับเพราะถัดจากปลาช่อนนี่ไม่ใช่ตอนหลังนี่ผมเลยแต่กระดูกแล้วก็แทบไม่หมดแล้วครับเนี่ยก็มันมีแค่จบแค่ว่านี่ตามที่เขาเขียนมานี่มาอะไรมาปลาดุกมาจากไหนปลาดุกมันไม่มีนะของจริงมีจบแค่ไหนของจริงมีว่าจบของจริงอันไหนอันนี้เปล่าอันนี้มาดูมาดูไปเลยของจริงมันจบแค่นี้ใช่ไหมกิ๊กมึงต้องร้องว่ามีรายการก็มีคนดูถ้าไม่มีคนดูไม่ใช่ยุทธการแล้วมาถึงนี่จบรายการยอดฮิตแล้วมันรายการยอดฮิตแล้วกองเขาจะโซโล่รายการยอดฮิตโซโล่รายการยอดฮิตยุทธการเต้แล้วก็ต้องมีลูกครูรับแล้วก็จบแต่เราไม่จบปลาดุกมาจากไหนก็ปลาดุกมาแล้วมันจะไม่เดี๋ยวด้วยนะแต่ช่วงนั้นทำไมหน้าถอดสีนะจ๊ะ
แหมไม่ขาวขึ้นดันใจเลยนะอย่างที่อยากขาวเลยผมใช้กวนอิมครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เตรียมกันขึ้นมาแล้วก็เกิดเหตุการณ์เผื่อขึ้นมาแล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างผมรู้แล้วผมรับสถานการณ์คือโดยการยืนนิ่งๆพระท่านบอกไว้นะครับว่าบางครั้งความนิ่งความสงบคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ครับต่อนะครับเราต้องขอบคุณคุณธงชัยประทงสันติขอบคุณมากนะครับแล้วก็พบกับรายการยุทธการขยับเหงื่อนะครับทุกวันอาทิตย์ช่อง5 5โมงเย็นวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไงนี่ไงกันพ่อ